สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญยองสวัสดีคุณหมอปาล์มและสวัสดีเจ้าของสำหรับแมวตัวนี้เป็นแมวเด็กอายุอยู่ในช่วงประมาณ 3-4 เดือนเป็นแมวเพศเมียก็ลักษณะอาการของแมวอ่อนแรงแล้วก็มีเรื่องของตัวเหลืองสำหรับวันนี้ก็มาตรวจหาอาการและวิธีการช่วยชีวิตของน้องแมวให้น้องแมวกลับมาแข็งแรงสำหรับอาการเบื้องต้นนี้เจ้าของก็มาด้วยอาการที่น้องอ่อนแรงไม่กินอาหารก็พามาในสภาพที่นอนมาสำหรับวันนี้คุณหมอก็ทำการตรวจและรักษาแล้วก็มีการให้ยาสำหรับอาการที่เป็นแบบนี้คุณหมอคาดว่าตัวนี้น่าจะเกิดจากอะไรเป็นสาเหตุบ้างคะก็จากการตรวจเลือดทุกอย่างนะคะก็เจอว่ามีเม็ดเลือดแดงที่ค่อนข้างต่ำมากๆน้อยกว่า 10% ค่ะในค่าระดับปกติเม็ดเลือดแดงจะอยู่ที่ประมาณ 30-45% นะคะในเรื่องของพยาธิในเม็ดเลือดตรวจไม่พบซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าไม่เป็นค่ะมีค่าตับที่ขึ้นสูงกว่าปกติกลูโคสในเลือดหรือน้ำตาลในเลือดค่อนข้างต่ำนะคะเราก็จะมองว่าเขาอาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นนะคะเรื่องโรคของพยาธิในเม็ดเลือดก็ได้ค่ะที่ทำให้หน้าตาของเม็ดเลือดผิดแปลกไปร่างกายจึงดีเทคว่าไม่ใช่เม็ดเลือดของตัวเองนะคะเกิดการทำลายเม็ดเลือดในร่างกายด้วยตัวของตัวเองก็ได้หรือที่เขาเรียกว่าเหมือนภาวะภูมิคุ้มกันทำลายเม็ดเลือดตัวเองจากภาวะการติดเชื้อที่มันโน้มนํากันนะคะก็อาจจะเกิดจากส่วนนี้เป็นสาเหตุที่1ที่เราเฝ้าสังเกตอาการ2อาจจะเกิดจากพวกโรคติดเชื้อเช่นพยาธิหรือเปล่ามีพยาธิในลำไส้น้องเคยถ่ายพยาธิหรือเปล่าก็อาจจะต้องซักประวัติเพิ่มนะคะ3อาจจะเป็นโรคติดเชื้อพวกไวรัสอาจจะเป็น FIP ก็สามารถก่อให้เกิดโลหิตจางนะคะแต่ว่าคนนี้ไม่มีอาการของน้ำในช่องท้องน้ำในช่องอกก็ยังคงเป็นข้อสงสัยที่เราตั้งเอาไว้นะคะส่วนเรื่องของไวรัสเอดแมวและลิวคีเมียเราก็ได้ทำการตรวจเทสคิดแล้วนะคะก็สกรีนนิ่งเบื้องต้นยังเป็นเนกาทีฟไม่ได้มีพวกไวรัส2ชนิดนี้ขึ้นแต่ถามว่ามั่นใจได้ไหมอาจจะประมาณหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้ 100% ว่าตรวจไม่ขึ้นไม่ได้แปลว่าเขาไม่เป็นนะคะก็ถึงแม้จะเป็นพวกโรคระบบภูมิคุ้มกันทำลายเม็ดเลือดแดงหรือว่าไวรัสนะคะการรักษาก็จะเป็นการรักษาเดียวกันก็คือการประคับประคองอาการนะคะฉีดยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงการให้สารน้ำเข้าหลอดเลือดเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเหลวในร่างกายให้แบบไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้เพียงพอนะคะด้วยภาวะที่เม็ดเลือดแดงต่ำการขนส่งออกซิเจนแล้วก็สารอาหารไปเลี้ยงอวัยวะทั่วร่างกายก็น้อยนะคะก็อาจจะดูอ่อนเพลียมากกว่าปกตินะคะบางคนก็เลือกวิธีการรักษาด้วยการถ่ายเลือดนะคะซึ่งก็เป็นอีกวิธีนึงที่สามารถทำได้หากมีทุนทรัพย์แล้วก็รับผลที่จะเกิดขึ้นข้างเคียงได้เช่นน้องแบบแพ้เลือดหรือว่ามีการทำลายเม็ดเลือดแดงซ้ำอีกหลังจากให้เลือดแล้วอาการจะแย่ลงนะคะก็ถ้าเกิดรับพวกนี้ได้ก็สามารถทำได้ค่ะแต่ว่าเคสนี้เราเลือกวิธีการรักษาแบบประคับประคองนะคะฉีดยากระตุ้นแล้วก็รอดูการตอบสนองของร่างกายเท่าที่น้องจะไหวนะคะก็การซัพพอร์ตอื่นๆก็จะมีพวกการให้ออกซิเจนเพื่อเพิ่มการไหลเวียนการขนส่งพวกออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่างกายนะคะแล้วก็ให้กลูโคสเข้าหลอดเลือดนะคะเพื่อแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจากการที่อาจจะโลหิตจางไม่มีตัวที่ขนส่งสารอาหารแล้วก็ไม่กินข้าวนะคะหลังจากนี้ก็คอยช่วยให้กำลังใจและลุ้นกันค่ะว่าน้องจะสามารถฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหนก็สำหรับตัวนี้ก็จากระยะเวลาในการที่มาแอดมิทหรือว่ามาให้ทางอัญยองดูแลก็อยู่ในช่วงประมาณ3คืนกับ4วันก็สำหรับตัวนี้คุณหมอก็จะคอยช่วยในเรื่องของการให้ยาเข้าหลอดเลือดดำเป็นหลักเนื่องจากการกินอาหารหรือว่าการย่อยอาหารการรับอาหารได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็ต้องอาศัยเป็นยาฉีด
เป็นหลักเพื่อที่จะทำให้ได้รับยาครบตามจำนวนยาพวกที่จำเป็นสำหรับการกินอาหารระหว่างที่อยู่ที่คลินิกหรือว่าอยู่ที่อันยองก็จะทำการคอยป้อนอาหารให้สำหรับแมวเด็กซึ่งในการกินอาหารเขาไม่สามารถที่จะกินเองได้ก็อาศัยการฟีดโดยใช้ไซลิงในการดูดอาหารซึ่งเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงหรือว่าอาหารที่สำหรับสัตว์ที่อ่อนแอต้องการการพักฟื้นของร่างกายก็กินในปริมาณที่นิดหน่อยก็สามารถที่จะนำพลังงานไปใช้ได้สูงกว่าอาหารปกติซึ่งก็จะเหมาะกับอาหารที่เป็นอาหารสัตว์ป่วยสัตว์อ่อนแรงสัตว์อ่อนแอนั่นเองจากการที่เราดูแลมาเป็นระยะเวลา 3-4 วันก็อาการทรงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องจากประวัติของตัวนี้แม่เป็นคุณแม่แมวจรแล้วก็พาลูกมาหาที่อยู่อาศัยโดยที่มาที่บ้านเจ้าของแล้วก็เอาเจ้าตัวเล็กตัวนี้มาทิ้งไว้แล้วคุณแม่ก็จับไปอาจจะจับไปโดยสัญชาตญาณของแม่แมวซึ่งแบบเป็นแมวจรอยู่แล้วก็ต้องการความเป็นอิสระก็เอาลูกมาทิ้งให้เจ้าของก็มีความเมตตาก็ได้พาน้องแมวเข้าบ้านแล้วก็เลี้ยงดูไว้มาประมาณเดือน2เดือนโดยที่น้องก็การเติบโตหรือว่าพัฒนาการต่างๆของน้องก็ช้ากว่าแมวทั่วไปถ้าเทียบกับแมวที่อายุประมาณ 3-4 เดือนเขาก็จะมีความสมบูรณ์หรือว่าความแข็งแรงมากกว่านี้ซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีไซส์ที่เล็กกว่าปกติเล็กกว่ามาตรฐานนั่นเองอาจจะเป็นเพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของตัวเองไม่แข็งแรงแล้วก็ทำให้การเจริญเติบโตต่ำกว่ามาตรฐานไปพออยู่ดีๆก็อาจจะทำให้ภูมิร่างกายที่ตกลงก็ทำให้อ่อนแอไม่กินอาหารไม่มีความอยากอาหารและการที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของสีผิวก็จะมีลักษณะที่เด่นก็คือตรงบริเวณใบหูจะค่อนข้างซีดจางแล้วก็ออกเป็นสีเหลืองๆก็ทำให้เขาอ่อนแรงก็ตัวนี้ก็คุณหมอได้อธิบายไปแล้วก็เหมือนกับยิงปัญหาที่ตรวจพบเบื้องต้นไปก็คือเรื่องของเม็ดเลือดแดงต่ำหรือว่าพวกเม็ดเลือดแดงในตัวเองทำลายตัวเองหรือว่าไม่สร้างก็ทำให้สภาพร่างกายแย่ลงการที่จะมีแรงหรือว่ามีพวกที่จะนำออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงโดยอาศัยเม็ดเลือดในร่างกายก็ทำให้เป็นไปค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์แล้วก็บวกกับการกินอาหารต่ำลงก็ทำให้ป่วยแล้วก็นอนมานอนแบบสภาพที่อ่อนแรงเดินโซเซแล้วก็เหมือนกับไม่เล่นตามปกติถ้าเป็นแมวเด็กก็จะเล่นกระโดดรถเต้นแต่อันนี้ก็คือแสดงออกถึงอาการป่วยแล้วก็ดูเลือดที่เราเจาะไปก็จะมีลักษณะของภาวะจางดูจากตาเปล่าแล้วก็พอเอาไปส่งในห้องตรวจวินิจฉัยก็พบว่าเม็ดเลือดต่ำกว่ามาตรฐานจริงๆประมาณเหมือนกับอยู่ที่6เลย 6% อันนี้ก็คือหนักก็คือค่อนข้างที่จะโคม่าเราก็มาดูกันว่าหลังจากที่เราให้ทำการช่วยเหลือเบื้องต้นก็อาจจะเป็นการประคับประคองอาจจะตัวนี้อาจจะมองไปในเรื่องของแม่เขาอาจจะเหมือนกับพวกเปอร์เซ็นต์หรือว่าน้ำนมคุณภาพน้ำนมไม่ดีหรือว่าแม้กระทั่งแม่เขาอาจจะไม่ได้รับการทำวัคซีนอาจจะมีพวกโรคที่เป็นเชื้อไวรัสที่แฝงอยู่พวกนี้ก็ถ้าหากว่าร่างกายเขาไม่แสดงออกหรือว่าเก็บตัวอย่างจากเลือดเพียงน้อยนิดแล้วสุ่มการเก็บไม่เจอก็อาจจะทำให้มีพวกเชื้อโรคที่ทำให้ร่างกายเขาเป็นแบบนี้แฝงอยู่ด้วยแต่ว่าการที่เราจะถ่ายเลือดเหมือนคุณหมอให้ทำการเสนอเวลาถ่ายเลือดมันก็ถ้าร่างกายแข็งแรงเลือดที่ให้ก็อาจจะ
ร่างกายก็อาจจะต้านไม่ไหวนําเลือดไปใช้หรือว่าแม้กระทั่งนําไปเลือดก็มีเลือดที่เราได้รับไปจากตัวที่เป็นตัวให้เลือดก็อาจจะมีวันหมดอายุถ้าร่างกายเขาไม่สร้างเลือดต่อก็จะกลับมาดรอปเดิมเหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญร่างกายเขาไม่แข็งแรงก็เลยเจ้าของก็ทำการรักษาด้วยการประคับประคองอาการโดยการให้น้ำเกลือช่วยแล้วก็คอยป้อนอาหารช่วยก็เราหวังว่าการกินอาหารเขาจะดีขึ้นสำหรับท่านใดที่มีแมวที่เป็นแบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำอะไรไหมคะสำหรับแมวเด็กที่เป็นอาการป่วยแบบเนี้ยพามาหาหมอค่ะก็ฝากดูแลที่โรงพยาบาลหรือคลินิกใกล้บ้านก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าอยู่บ้านแล้วเจ้าของไม่สามารถดูแลได้หรือไม่มีเวลาว่างนะคะแต่ในกรณีที่มีเวลาแล้วอยากจะประคับประคองเองนะคะก็จะเป็นเรื่องของการป้อนอาหารป้อนน้ำนะคะอยู่ที่อบอุ่นเท่านี้ค่ะที่สามารถทำได้ที่บ้านนะคะส่วนเรื่องพวกกลุ่มยาที่สามารถซื้อมาป้อนได้ก็อาจจะเป็นกลุ่มพวกยาฆ่าเชื้อยาพวกบำรุงเลือดบำรุงตับนะคะที่อาจจะช่วยให้ประคับประคองอาการน้องให้ทรงตัวหรือว่าดีขึ้นได้นะคะหากร่างกายตอบสนองก็จะดีขึ้นได้แต่หากว่าไม่ตอบสนองแล้วก็ร่างกายยังคงทำลายเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีภาวะที่แย่ลงได้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปน้องอาการไม่กินข้าวแล้วก็ตัวเหลืองภาวะสัตว์อ่อนแอแล้วก็เหมือนกับมีสภาพที่เดินโซเซช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ถ้าท่านใดที่มีปัญหาเดียวกันก็สามารถที่จะพามาตรวจได้ที่อันยองหรือว่าพามาให้เราดูแลให้แล้วก็มาร่วมกันในการตัดสินใจร่วมกันว่าการรักษาเราจะไปในแนวทางไหนจะมีเป้าหมายที่เจ้าของตั้งไว้ประมาณไหนและก็ที่สำคัญการเจ็บป่วยก็ต้องอาศัยเวลาในการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของตัวสัตว์เป็นหลักสำหรับเจ้าของก็สามารถที่จะตัดสินใจร่วมกันกับคุณหมอได้ในเรื่องของการรักษาเพราะว่าทุกอย่างมีต้นทุนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ป่วยสัตว์อ่อนแอสัตว์ตัวเหลืองสัตว์ไม่มีแรงสัตว์เล็กๆแมวตัวเล็กของคลินิกอันยองสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอปามขอบคุณคลินิกอันยองและที่สำคัญขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ